สรรสีแก้วหล่อผู้กำกับละครแม่หยัวออกมาชี้แจงและอัปเดตอาการน้องแมวแล้วหลังจากที่ฉากวางยาพิษแมวดำจุดกระแสแฮชแท็กแบนละครแม่หยัวติดเทรนด์อันดับหนึ่งแพลตฟอร์ม Xกลายเป็นกระแสจนแฮชแท็กแบนแม่หยัวติดเทรนด์อันดับหนึ่งแพลตฟอร์ม X หลังมีฉากที่แมวดำถูกวางยาพิษตายในเรื่องซึ่งในฉากแมวดำได้ตัวกระตุกตัวเกร็งพร้อมทั้งขย้อนอาหารออกมาก่อนแน่นิ่งเหมือนตายทำให้ทาสแมวหลายคนเป็นห่วงล่าสุดผู้กำกับละครแม่หยัวสรรสีแก้วหล่อออกมาชี้แจงและอัปเดตอาการน้องแมวผ่านเฟซบุ๊ก1การถ่ายทำมีการวางยาสลบจริงแต่ได้รับการดูแลจากเจ้าของและผู้เชี่ยวชาญอย่างดีในทุกขั้นตอน 2. หลังการถ่ายทำน้องแมวฟื้นขึ้นมาและใช้ชีวิตปกติและทีมงานได้ขอให้ถ่ายคลิปสุขภาพน้องแมวส่งมาดูหลังจากวันถ่ายทำอีกหลายครั้ง 3. เพื่อความสบายใจวันนี้ทีมงานได้ติดต่อโมเดลลิ่งสัตว์ที่ดูแลรับผิดชอบให้ถ่ายคลิปอัปเดตของวันนี้และให้นำแมวไปตรวจสุขภาพเพื่อยืนยันถึงสุขภาพแมวอีกครั้ง 4. เราไม่ได้นิ่งนอนใจและกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อมาชี้แจงพร้อมลงคลิปน้องแมวณปัจจุบันส่วนใบรับรองแพทย์จะนำมาให้ดูอีกครั้งเมื่อตรวจสุขภาพน้องแมวเสร็จขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์สัตวแพทย์หญิงสุนิตาวิงบอนนายสัตวแพทย์ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สระบุรีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งเป็นสัตวแพทย์ที่เชี่ยวชาญและวางยาสลบสัตว์เพื่อรักษาอาการป่วยให้ข้อมูลว่าหลังจากดูคลิปแล้วก็อึ้งไปเหมือนกันการวางยาสลบในสัตว์มีความเสี่ยงก่อนวางยาต้องตรวจเลือดตรวจร่างกายเพราะยาสลบมีผลข้างเคียงกดการหายใจกดระบบเลือดถ้าสัตว์มีภาวะตับหรือไตมีปัญหาการวางยาจะมีผลต่อการขับออกของยาทั้งนี้ยาสลบต้องให้พร้อมกับยาซึมยาสลบและยาซึมที่ให้มีตัวหนึ่งที่ออกฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อคลายทำให้มีอาการอาเจียนได้ซึ่งถ้าสัตว์ไม่ได้งดน้ำอาหารอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงอาจทำให้มีเศษอาหารค้างในกระเพาะอาหารและเกิดอาการอาเจียนออกมาระหว่างนั้นกล้ามเนื้อหลอดอาหารหลอดลมคลายตัวฝาปิดกล่องเสียงคลายตัวอาจทำให้เศษอาหารน้ำลายหรือน้ำย่อยสำลักลงหลอดลมได้และผลทำให้หลอดลมอุดตันสัตว์ตายได้จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องอยู่ในการดูแลของสัตวแพทย์